สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเจริญเติบโตของมนุษย์นะครับเป็นบทแรกของเรานะครับในการเรียนวิชาสุขศึกษานะครับการเจริญเติบโตของนักเรียนก็ของมนุษย์เนี่ยนักเรียนสังเกตตัวเองได้นะครับสังเกตตัวเองว่าตั้งแต่เราเด็กๆนะครับนะฮะเราก็จะมีความเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโดยเฉลี่ยในอายุของมนุษย์เนี่ยจะมีความเจริญเติบโตเพศหญิงกับเพศชายในต่างกันนะครับส่วนเพศชายเนี่ยจะมีหยุดความเจริญเติบโตเมื่ออายุ25ปีนะครับส่วนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีการเจริญเติบโตเมื่ออายุ20ปีนะครับนะครับเราจะสังเกตการเจริญเติบโตได้จาก3ลักษณะ3รูปแบบนะครับเราสังเกตได้ครับอันดับแรกนะครับก็คือลักษณะรูปร่างนักเรียนสังเกตไหมครับว่านักเรียนเมื่อตอนอายุนักเรียนขวบ2ขวบเนี่ยนักเรียนจะมีรูปร่างที่เล็กนะครับแล้วก็มีอายุมากขึ้นก็จะรูปร่างก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับที่เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะครับว่าเมื่ออายุเพศหญิง20ปีเนี่ยจะหยุดการเจริญเติบโตละนะครับการเจริญส่วนเพศชายก็หยุดการเจริญเติบโตเมื่ออายุ25ปีนะครับอันนี้ไม่รวมถึงเรื่องน้ำหนักนะครับน้ำหนักนี่อายุเท่าไหร่ก็จะมากขึ้นหรือจะผอมขึ้นเนี่ยอยู่ที่ตัวนักเรียนเองนะครับทำไม่ได้นะครับลักษณะการสังเกตจากการเจริญเติบโตเนี่ยเราดูจากอันดับที่1ก่อนก็คือลักษณะรูปร่างนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือน้ำหนักเรานะครับก็จะมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นการเจริญเติบโตมากขึ้นเนี่ยน้ำหนักเราจะมากขึ้นนักเรียนก็สังเกตตอนที่นักเรียนอยู่อนุบาลนะครับนักเรียนก็จะมีน้ำหนักมากกว่าตอนที่อยู่อนุบาลอันนี้คือเราสังเกตอันที่สองแล้วนะจำไว้ดีนะครับอันดับแรกก็คือเราสังเกตจากรูปร่างเรานะครับต่อไปก็จะสังเกตจากน้ำหนักนะครับน้ำหนักเรานะครับอันที่สามก็จะมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นนะครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่านักเรียนก็จะมีความสูงเนี่ยมากกว่าตอนที่นักเรียนเป็นตอนที่นักเรียนอยู่อนุบาลหรืออายุขวบ2ขวบเนี่ยความสูงตอนนี้นักเรียนเนี่ยจะมีความสูงมากกว่าตอนที่นักเรียนอยู่อนุบาลนะครับอันนี้เราสังเกตทั้งหมด3ส่วนยังไม่ดีนะครับข้อสอบจะออกกับตรงนี้นะครับเราสังเกตได้การเจริญเติบโตของมนุษย์เนี่ยเราสังเกตได้3ส่วนนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานนะครับเราสังเกตจากเกณฑ์มาตรฐานนักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะมีอายุประมาณ8ปีหรือ9ปีนะครับช่วงที่อยู่ป.3เนี่ยครับนักเรียนชายเนี่ยจะมีความสูงน้ำหนักเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะมากกว่าผู้หญิงนะครับผู้หญิงจะเมื่ออายุประมาณ9ขวบนะครับหรือ8ขวบตอนป.3เนี่ยนักเรียนชายจะมีน้ำหนักมากกว่าหรือสูงกว่าผู้หญิงนะครับมาดูตารางนะครับนักเรียนสังเกตตารางให้ดีนะครับช่องแรกตรงนี้นะครับจะเป็นอายุนะครับตรงนี้จะเป็นอายุส่วนช่องที่2ตรงนี้จะเป็นเพศหญิงนะครับอันนี้จะเป็นเพศชายเรามาดูอายุเมื่อตอนไหนดีตอนเมื่อเราอยู่อนุบาลประมาณ4ปีนะครับหรือ4ขวบนะครับเห็นมั้ยครับ4ขวบตอนนั้นเรามีน้ำหนักโดยเฉลี่ยในเกณฑ์อยู่ที่16กิโลกรัมนะครับแล้วก็ความสูงก็อยู่ประมาณ101เซนติเมตรนะครับอันนี้หมายถึงเพศหญิงนะครับหมายถึงเพศหญิงนะครับอันนี้เราข้ามเลยนะครับมาดูเพศชายบ้างโดยเฉลี่ยเมื่ออายุ4ปีนะครับเราก็จะมีน้ำหนักอยู่16นะครับ16กิโลกรัมนะครับอันนี้ในเกณฑ์เฉลี่ยนะครับความสูงก็อยู่ประมาณ102นะครับในเรียนเข้าใจในตารางนี้แล้วนะครับเพราะเราจะต้องไปทำใบงานนะครับใบงานแล้วครับต่อไปดูให้ดีนะครับต่อไปจะเป็นอะไรใบงานนะครับให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นักเรียนตอบในสมุดก็ได้นะครับแล้วก็ส่งมาในอัลบั้มรูปของครูหรือส่งในงานนะครับเขาบอกข้อที่1ลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจำได้ไหมมีอะไรบ้างครับทั้ง3ข้อจำได้ไหมครับที่ครูบอกไปก่อนหน้านั้นนะครับจำได้ไหมครับแล้วก็
ข้อที่2นักเรียนเพศชายอายุ9ปีจะมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเท่าไหร่จำได้ไหมครับให้นักเรียนกลับไปดูตารางเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้คำถามนะครับคำถามที่3นะครับนักเรียนเพศหญิงอายุ9ปีจะมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเท่าไหร่นักเรียนต้องกลับไปดูตารางเมื่อกี้นี้นะครับตอบทั้งหมด3ข้อนะครับ3ข้อนะครับขอให้นักเรียนโชคดีนะครับเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ